สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับเกม Maple Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวสกิลของอาชีพไนท์วอล์กเกอร์กันนะครับซึ่งก็คือโจรดาวของกลุ่มซิกนั่นเอง1ใน2โจรดาวของเกม Maple นะครับเราไปดูสกิลกันเลยเริ่มที่สกิลเบสิกกันนะครับก็สกิลนี้นะครับผมก็กดใช้แล้วจะกลับไปที่เมืองของซิกนัตนะครับเมืองเอเดฟสกิลนี้เป็นพาสซีฟนะครับที่จะเพิ่มค่ารัก1ทุกๆ2เลเวลสกิลนี้เป็นพาสซีฟเช่นเดียวกันนะครับก็เพิ่ม Attack 10% ลิงก์สกิลของ Night Walker นะครับผมซิกนัต Blessing จะเพิ่มต้านทานสถานะผิดปกติบวก5แล้วก็เพิ่มต้านทานธาตุอีก 5% ครับซึ่งสามารถสแต็กกันได้5ครั้งถ้าเรามีอาชีพสายซิกนัตตัวอื่นๆอยู่ใน ID ด้วยครับสกิลจอม1นะครับสกิลโจมตีอันแรก Lucky 7โจมตีได้ดาวกระจาย2อันต่อไปนะครับจะเป็นสกิล Dark Elemental นะครับจะเป็นสกิลบัฟนะครับผมเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยมันจะเสริมพลังความมืดให้กับ Night Walker นะครับโดยเมื่อโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส 20% ที่จะทำดีบัฟสีม่วงๆนะครับที่ชื่อว่า Mark of Darknessซึ่งเริ่มแรกเนี่ยมันจะสแต็กกันได้2ดีบัฟโดยมอนที่โดนดีบัฟนี้นะครับจะโดนดาเมจแบบ DOT นะครับผมก็คือโดนดาเมจทุกๆวินาทีแล้วก็จะเพิ่มค่า Defense Ignore ด้วยนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยมันจะมีขั้นอัปเกรดนะครับเมื่อเราเปลี่ยนจ็อบ2 3 4ก็คือจะเพิ่มโอกาสในการติดดีบัฟนะครับแล้วก็จะเพิ่มค่า Defense Ignore ต่อ1มาร์คแล้วก็จะเพิ่มจำนวนสแต็กด้วยนะครับก็คือพอเราอัพมาถึงจ็อบ4แล้วเนี่ยดีบัฟนี้จะสแต็กกันได้5อันครับโอเคเรามาดูดีบัฟกันนะครับดีบัฟก็จะเป็นรูปดาวกระจายนะครับแล้วก็จำนวนสแต็กเนี่ยก็จะเขียนไว้นะครับว่าคูณเท่าไหร่นะครับสูงสุดก็คือคูณ5ครับผมต่อไปเฮสนะครับจะเป็นสกิลบัฟที่จะเพิ่มสปีดแล้วก็เพิ่มจัมมีผลกับสมาชิกในปาร์ตี้สกิลดาร์กไซด์นะครับก็คือสกิลหายตัวนะครับก็ขณะหายตัวอยู่จะไม่สามารถโจมตีได้หรือว่าโดนโจมตีก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะปลดหายตัวให้เรากดใช้สกิลดาร์กไซด์อีกครั้งนะครับขณะที่เราหายตัวอยู่ถ้าโดนโจมตีที่มันลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นการโจมตีส่วนใหญ่ในห้องบอสตอนที่เราปลดหายตัวเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์ด้วยนะครับครั้งละ3วินาทีสูงสุดสแต็กกัน5ครั้งก็คือถ้าโดนการโจมตีแบบลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างน้อย5ครั้งขณะที่กำลังหายตัวอยู่ก็ตอนที่เราปลดหายตัวเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์15วินาทีนะครับต่อการใช้ดาร์กไซด์ใหม่อีกครั้งครับต่อไปนะครับ Shadow Dodge คือสกิลสเต็ปถอยหลังอย่างรวดเร็วนะครับมีคูลดาวน์อยู่ที่5วินาทีอันนี้ Shadow Jump นะครับเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับมี2แบบก็คือ Double Jump นะครับหรือว่ากด2ครั้งจะกลายเป็น Triple Jump หรือการ High Jump นะครับโดยการกดปุ่มบนแล้วก็กด Jump ครับผมโดยสกิลนี้นะครับจะมีพาสซีฟส่วนสำคัญก็คือ Final Damage ของการใช้สกิลดาวกระจายกลางอากาศนะครับบวก 10% นั่นหมายความว่าสไตล์การเล่นเบื้องต้นของอาชีพนี้นะครับให้เราเนี่ยกระโดดโจมตีเข้าไว้นะครับมันจะบวก Final Damage 10% ครับผมต่อไปนะครับ Shadow Bat จะเป็นสกิลแบบเปิดปิดนะครับถ้าเกิดเราเปิดใช้งานเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างค้างคาวนะครับแล้วมีโอกาสที่ค้างคาวจะพุ่งไปโจมตีแบบชิ่งไปชิ่งมานะครับแล้วก็ดูดเลือดบางส่วนคืนให้กับไนท์วอล์กเกอร์ด้วยจำนวนค้างคาวที่สร้างได้เริ่มต้นนะครับก็คือ2ตัวโดยสกิลนี้จะมีขั้นอัปเกรดด้วยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนจ็อบ2 3 4ก็คือเพิ่มโอกาสที่ค้างคาวจะโจมตีเพิ่มจำนวนค้างคาวที่สร้างได้สรุปก็คือพอถึงจ็อบ4แล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างค้างคาวได้สูงสุด5ตัวครับโอเคลองสร้างค้างคาวดูนะครับค้างคาวมันจะสร้างมารอบตัวเรานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะโจมตีแบบชิ่งไปชิ่งมานะครับนี่ตอนนี้มีตัวหนึ่งกำลังโจมตีอยู่นะครับโอเคดูอีกครั้งมีตัวที่กำลังโจมตีอยู่นะครับต่อไปสกิลจ็อบ2นะครับ Triple Throw ก็จะโจมตีด้วยดาวกระจาย3อันครับสกิลนี้จะเป็นบัฟนะครับเพิ่ม Attack Speed สกิลนี้เป็นพาสซีฟนะครับเพิ่ม Mastery เพิ่ม Damage แล้วก็เพิ่มจำนวนดาวกระจายต่อ1ช่องบวก200ครับสกิลนี้เป็นพาสซีฟเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มค่า Critical Rate แล้วก็เพิ่มค่า Critical Damage อันนี้ก็เป็นพาสซีฟนะครับเพิ่มค่าลัก60สกิลจ็อบ3นะครับ Quad Star ก็จะโจมตีด้วยดาวกระจาย4อันครับสกิลต่อไปนะครับ Shadow Spark จะเป็นสกิลปาดาวกระจายแบบโจมตีหมู่นะครับผมจะปาแนวเส้นตรงแล้วก็จะทะลุมอนไปด้านหลังนะครับเมื่อสุดระยะแล้วเนี่ยมันจะระเบิดทำดาเมจเพิ่มเติมครับ
ต่อไป Skill Dark Servant นะครับจะสร้างร่าง Copy ออกมาโดยร่าง Copy เนี่ยจะโจมตีเรียนแบบเราทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะมีดีเลย์เล็กน้อยทำดาเมจ 70% ของร่างจริงแล้วก็การโจมตีจากร่าง Copy เนี่ยก็จะสามารถทำดีบัฟ Mark of Darkness ได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างขังขาวได้ด้วยครับโอเค Dark Servant นะครับมันก็จะโจมตีแบบดีเลย์จากการเคลื่อนที่ของเรานะครับประมาณเสี้ยววินาทีต่อไปนะครับสกิลนี้ก็คือจะจ่ายดาวกระจาย100นะครับเพื่อแลกกับการใช้ดาวกระจายแบบไม่จำกัดในระยะเวลา180วินาทีครับสกิลนี้เป็นพาสซีฟนะครับเพิ่มต้านทานสถานะผิดปกติแล้วก็เพิ่มต้านทานธาตุครับสกิลนี้นะครับเป็นพาสซีฟเพิ่มคริติคอลดาเมจ 10% แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยานะครับบวก 170% ก็คือถ้าเกิดใช้ยาเพิ่ม100เนี่ยมันจะเพิ่มไป170ครับแต่มันจะไม่มีผลกับยาที่เพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นยาม่วงยาชมพูสกิลนี้นะครับจะเป็นพาสซีฟที่จะกันตายให้เราได้1ครั้งนะครับมีคูลดาวน์อยู่ที่ 1,800 วินาทีสกิลจ็อบซี่นะครับอันแรกก็คือ Call of Sickness นะครับเป็นบัฟเพิ่มค่าออสแตทครับสกิลต่อไปนะครับ Queen Triple Star ก็จะเป็นสกิลโจมตีด้วยดอกกระจาย5อันครับต่อไป Dark Omen นะครับจะเป็นสกิลโจมตีแบบพื้นที่นะครับขณะที่โจมตีอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆสร้างค้างคาวออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คูลดาวน์ของสกิลนี้เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงทุกครั้งเมื่อเราโจมตีด้วยธาตุความมืดนะครับผมแต่ว่าจะยกเว้นสกิล Shadow Bat แล้วก็ Dark Omen นะครับก็คือให้เราโจมตีด้วยท่าดาวกระจายนั่นแหละที่บัฟด้วยสกิล Dark Elemental นะครับมันจะลดคูลดาวน์ลงได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับต่อไปนะครับสกิลนี้ก็คือสกิลที่เอาไว้ใช้จับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ใช้จับบอสได้ด้วยนะครับก็วิธีใช้เนี่ยให้เรากดสกิลนี้ค้างไว้นะครับเพื่อยืดระยะของเงาแล้วก็ค่อยปล่อยคีย์ครับผมเวลาในการจับมอนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราโจมตีโดนมอนสเตอร์จำนวนเยอะๆครับต่อไปสกิลนี้นะครับจะเป็นพาสซีฟเพิ่มมาสเตอรี่เพิ่มแอตแทคพาวเวอร์แล้วก็เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจสกิลนี้เป็นพาสซีฟนะครับเพิ่มแอตแทคพาวเวอร์แล้วก็เพิ่มค่าดีเฟนซ์อิกนอร์ครับสกิลนี้นะครับจะเป็นพาสซีฟที่จะเพิ่มแม็ก HP บวก400นะครับต่อการทำดีบัฟ Mark of Darkness 1อันนะครับสามารถสแต็กกันได้10ครั้งแล้วก็จะมีผลแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นก็คือเริ่มต้นเนี่ยแม็ก HP ของไนท์วอล์เกอร์ตอนนี้มัน 5,000 กว่าใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้สกิลดาวกระจายแล้วก็ทำดีบัฟ Mark of Darkness ได้เนี่ยแม็ก HP ก็จะเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เป็น 9,000 แล้วนะครับก็คือจะมีผลแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นก็คือถ้าเกิดเราโจมตีมอนสเตอร์ไว้ตลอดเนี่ยเลือดมันก็เพิ่มขึ้นตลอดครับต่อไปสกิลนี้นะครับจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกเพิ่มเติมแล้วก็จะโดนดาเมจลดลง 10% ครับผมเอฟเฟคของการหลบหลีกได้เนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟคการหายตัวครับไฮเปอร์สกิลนะครับเวล150 Shadow Illusion จะสร้างร่าง Copy ขึ้นมา3ร่างนะครับโดยแต่ละร่างเนี่ยพลังโจมตีจะเป็น 70% 50% แล้วก็ 30% ของร่างต้นครับระยะเวลาอยู่ที่30วินาทีแล้วก็จะมีคูลดาวน์อยู่ที่180วินาทีครับโอเคนี่ก็จะสร้างขึ้นมา3ร่างนะครับผมแล้วก็ทุกร่างเนี่ยมันก็จะดีเลย์ตามๆกันหมดเลยนะครับมันก็จะรัวๆหน่อยเวลาเราใช้สกิลปลาดาวกระจายนะครับถ้าเกิดเรามีร่างแยกของสกิลจ็อบ3อยู่แล้วเนี่ยมันจะทับไปนะครับผมมันจะไม่มีเพิ่มขึ้นมาเป็น4ร่างครับเวล170นะครับสกิลโดมิเนียนจะโจมตีเป็นวงกว้างนะครับตอนที่ใช้สกิลอยู่เนี่ยมันจะเป็นอมตะแล้วหลังจากนั้น30วินาทีนะครับฉากหลังมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆนะครับทุกการโจมตีเนี่ยจะทำดีบัฟ Mark of Darkness 5สแต็กเลยนะครับแล้วก็จะสร้างค้างคาวออกมาทันทีครับแล้วก็จะได้พาสซีฟนะครับ Final Damage บวก 20% ทุกๆการโจมตีจะติด Critical นะครับแล้วก็จะได้ต้านทาน Knockback มาอีก 100% ด้วยนะครับคูลดาวน์อยู่ที่180วินาทีครับโอเคสกิลโดมิเนียนนะครับมืดแล้วก็เปลี่ยนฉากหลังนะครับก็หลังจากนี้30วินาทีเราจะเก่งขึ้นนะครับส
สกิลไฮเปอร์เวล200นะครับก็คือบัฟเพิ่มดาเมจก็จะมีผลกับสมาชิกในปาร์ตี้ที่อยู่ในกลุ่มของซิกนัทครับสำหรับการเล่นอาชีพนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ปาดาวอย่างเดียวครับจะมีทั้งสกิลเดียวนะครับก็คือควินทูเปิลสตาร์ใช่ไหมแล้วก็สกิลหมู่นะครับก็คือถ้าชาร์โดสปาร์กนะครับแล้วก็จะใช้สลับกับสกิลดาร์กโอเมนก็ได้นะครับโดยจะทำดาเมจแบบดาเมจต่อเวลาเสริมด้วยดีบัฟมาร์คออฟดาร์กเนสนะครับแล้วก็ค้างคาวเนี่ยมันก็จะทำดาเมจแบบชิ่งไปชิ่งมาทำให้สามารถโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่นอกระยะโจมตีด้วยดาวกระจายได้ด้วยนะครับแล้วก็จุดสำคัญก็คือให้เรากระโดดโจมตีเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีพาสซีฟที่จะเพิ่มดาเมจเมื่อเรากระโดดโจมตีครับสำหรับการรีวิวก็จบแล้วครับหากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามที่ช่องผมได้ครับถ้าเกิดมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับอาชีพ Night Walker ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ครับเอาล่ะแล้วไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ